่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและงานเทคโนโลยีงานนวัตกรรมของคนไทยปีพ.ศ. 2559ค่ะขณะนี้นะคะทุกท่านอยู่ที่บูธของเทคโนมัด2016ค่ะซึ่งเป็นบูธเครื่องจักรกลของคนไทยนะคะโดยฝีมือของคนไทยค่ะแล้ววันนี้นะคะดิฉัน MC น้ำแข็งค่ะจะรับหน้าที่นะคะพาทุกท่านค่ะเข้าไปนะคะชมค่ะสำหรับเครื่องจักรกลฝีมือของคนไทยนะคะและเราจะเข้าไปสู่โลกแห่งอนาคตพร้อมๆกันตามมาเลยค่ะครับสวัสดีครับผมไพศาลว่องไวกลยุทธ์ผู้ประดิษฐ์ลูกตุ้มทิ้งน้ำหนักระบบฟรีแท็บติดแท็บครับผมได้คิดลูกตุ้มตอกเสาเข็มตัวนี้มาเพื่อเอามาทดแทนลูกตุ้มระบบเดิมเนื่องจากว่าระบบเดิมเนี่ยต้องใช้ระบบคนยกตอกการที่ใช้ระบบคนยกตอกเนี่ยไม่สามารถที่จะยกให้ได้มาตรฐานว่ายกสูง50เซน1เมตรหรือเท่าไหร่แน่นอนแต่ลูกตุ้มทิ้งหนักระบบฟรีแท็บติดแท็บที่ผมคิดขึ้นมาเนี่ยเป็นระบบไฮดริกซึ่งมีการยกที่แน่นอนแล้วก็มีการตกที่แน่นอนเนี่ยแล้วก็สิ่งที่เหนือนวัตกรรมจากของเดิมก็คือสามารถตอกได้60ครั้งต่อนาทีซึ่งปัจจุบันลูกตุ้มตอกเสาเข็มทั่วไปตอกได้ที่12ครั้งถึง25ครั้งต่อนาทีเท่านั้นซึ่งระบบนี้เป็นระบบที่คนไทยคิดขึ้นมานะครับสามารถที่ทำงานแล้วเอาไปดัดแปลงได้มากกว่าลูกตุ้มตอกเสาเข็มซึ่งปกติตอนนี้สามารถเอาไปดัดแปลงให้กับระบบเข็มเจาะซึ่งเข็มเจาะเนี่ยทำให้เจาะเอาดินออกก่อนแล้วก็เอาเข็มใส่เข้าไปแล้วเอาลูกตุ้มระบบไฮดริกเนี่ยตอกมันจะทำให้แผ่นดินไม่สะเทือนมันจะเป็นการพัฒนาและพลิกวงการตอกเสาเข็มอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าเมื่อก่อนการที่ตอกเสาเข็มเนี่ยพื้นที่โล่งนะครับมันสามารถตอกเสาเข็มโดยที่ข้างแผ่นดินไม่สะเทือนได้แผ่นดินสะเทือนก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ตอนนี้ณวันนี้อาคารมากขึ้นที่ดินสิ่งปลูกสร้างข้างเคียงมากขึ้นแล้วก็การตอกเสาเข็มเนี่ยการที่จะไปรบกวนข้างเคียงเนี่ยมันมีสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องกฎหมายสิ่งแวดล้อมนี่ตอนนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าคุณตอกเสาเข็มนะครับแล้วทำให้ข้างเคียงเสียหายมันก็เป็นผลกระทบที่ไม่สามารถที่จะตอกได้ที่การที่จะไปใช้เข็มเจาะการที่ใช้เข็มเจาะเนี่ยมันเจาะลงไปแล้วก็เอาเหล็กใส่แล้วก็เอาปูนเทมันมีโอกาสที่จะเป็นโพรงแต่ถ้าเกิดเราใช้ลูกตุ้มนวัตกรรมใหม่ที่เอาไปทดแทนลูกตุ้มตอกเสาเข็มแบบเดิมก็คือหมายถึงว่าเราใช้สว่านเจาะเอาดินออกก่อนแล้วเอาเสาเข็มซึ่งเห็นเป็นต้นเสียบเข้าไปแล้วก็ตอกเสาเข็มเข้าไปได้เลยตัวนี้แหละครับมันจะทำให้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่พลิกวงการตอกเสาเข็มของประเทศไทยครับฝีมือคนไทยเรียกได้ว่ายอดเยี่ยมทุกชิ้นเลยใช่หรือเปล่าและงานในวันนี้นะคะเรียกได้ว่าสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะต้องขอบพระคุณด้วยสำหรับผู้ใหญ่ใจดีของเรานั่นก็คือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้คือเทคโนโลยีของคนไทยเพื่อคนไทยก้าวไกลสู่อนาคตนะคะวันนี้ซันเอ็มซีน้ำแข็งหมดหน้าที่ลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะจะเจอกันใหม่นะคะสำหรับกิจกรรมครั้งต่อไปวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายI'm not afraid to die.